สันคอหมูค่ะทอดน้ำปลาวันนี้จะกินส้มตำนึ่งข้าวเหนียวนี่คือนึ่งข้าวเหนียวค่ะสันคอหมูทอดน้ำปลาใส่แป้งนิดหนึ่งกันมันติดทอดเกลือก็อร่อยไปอีกแบบนึงค่ะหมักน้ำปลาก็คล้ายๆหมักเกลือแหละหมักแป๊บเดียวก็ทอดค่ะเพราะถ้าหมักนานแล้วมันจะเค็มอันนี้เป็นสันคอหมูปกติเขาจะย่างสันคอหมูแต่วันนี้เอามาทอดน้ำปลาเหมือนร้านค้าร้านส้มตำอันนี้มะละกอที่จะตำทอดน้ำปลาสีเขาจะสวยค่ะถ้าเราหมักซอสนี่สีมันจะออกดำๆหมูแต่ถ้าเป็นหมักเกลือหรือว่าหมักน้ำปลาสีมันก็จะออกประมาณนี้สีมันจะสวยค่ะกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยวันนี้กินกับส้มตำค่ะนี่กินส้มตำคนละคกอันนี้คือตำปูปลาแต่ละคนกินคนละรสชาติบางคนก็หวานมากบางคนก็หวานน้อยบางคนก็เปรี้ยวมากบางคนก็เปรี้ยวน้อย5คนก็5คกอันนี้ปูปลาจะสีละพี่น้องเอ้ยกินส้มตำเนี่ยในตำสีคก5คกบ้านอื่นคกเดียวกันแล้วแต่บ้านนี้กินคนละคกละคกกินแท่นเข่ากินเผ็ดหลายผู้ขาซิ่มกับบ่ไหวเลยค่ะมีคนซิ่มให้ซิ่มเองบ่ได้เพราะว่ามันเผ็ดมาก6นี่6เม็ด6เม็ดนี่เราไม่ไหวแซ่บเลยค่ะปูปลาพริก6เม็ด
กินส้มตำกับบ่คือกันหรอกค่ะเราเป็นคนตำเราไม่ใช่คนกินพ่อเป็นแม่ค้าได้อยู่เด้อค่ะตำส้มตำนี่แซ่บอยู่เด้อค่ะอร่อยอยู่เด้อค่ะตำในคนอยู่บ้านนี่บ่ไปซื้อกินข้างนอกเลยค่ะซื้อข้างนอกบ่แซ่บคือตำเองนี่ค่ะแต่ว่าอาจสิบ่จัดจานเท่าใดค่ะเพราะว่ากินรสชาตินี่ปากคุกสกปรกเด้อค่ะอันนี้สิตำหมูย่อบางคนก็ชอบหวานเนาะบางคนก็ตำส้มตำก็ไม่ชอบหวานนี่ตำหมูยอค่ะพกสุดท้ายแล้วค่ะส้มตำหมูยอพกสุดท้ายเสร็จแล้วค่ะอันนี้พกสุดท้ายตำหมูยอค่ะวันนี้มีข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวค่ะแล้วก็ทอดหมูหมักน้ำปลามีส้มตำมะละกอปิดท้ายด้วยตำหมูยอค่ะจบคลิปแค่นี้ละค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปละค่ะสวัสดีค่ะ